เราจะไปขายโรตีที่ตลาดค่ะพี่มาช่วยซื้อโรตีหนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูขายหมด40หนูจะมาช่วยซื้อของพี่นะขายโรตีต้องขายให้กับคนที่มาซื้อกับข้าวที่ตลาดไม่ใช่พวกแม่ค้ามาเซตอัพร้านก่อนมาลูกค้ามาแล้วเธอพี่มาสวัสดีค่ะพี่เป็นลูกค้าเจ้าแรกเลยที่มาซื้อหนูแถมอันนี้พี่อันหนึ่งเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่เอาอะไรคะโรตี2อันค่ะโรตีอะไรคะโรตีธรรมดาค่ะตรงน้ำตาลไม่ใช่อยู่ต้องทำอย่างนี้ทำเยอะพี่อาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่านิทานให้ฟังกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะพี่ค่ะยังไงวะมันดีนี่ไงเขาทำอย่างนี้นี่หุ้ยเกดอยู่ตีแป้งได้สวยมากใช่แกทำของเกดอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนแย่งกันด้วยไม่ได้แย่งช่วยนี่ไงนี่ไงพี่ได้อันหนึ่งแล้วนะเนาะนะยังทอดแล้วพี่ถ้าไม่อร่อยพี่ต้องพูดว่าอร่อยถูกต้อง